วันนี้สนุกสนานนะคะมาเจอแฟนเพจบอกหวยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เคจะขออนุญาตชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งว่าเพจของเราถูกนะคะไม่ให้ตอบอินบ็อกซ์7วันจะตอบได้อีกครั้งคือวันที่14ครับ14พฤศจิกายน2566ค่ะนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ชัดอาจารย์เคอาจจะเจออาจารย์คัดบ้างอาจารย์เคบ้างอาจจะไม่ได้ปล่อยเซฟสินค้าแต่จะมาไลฟ์สดพิบบอกพี่ๆมาเจอพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะพี่จันนะคะ12เดือน12นี่โอ้รอๆน้ำมนต์หน่อยอาจารย์หยิบน้ำมนต์ให้ดูหน่อยค่ะหยิบน้ำมนต์คือกำลังจะทำนะเอาขวดที่กอกน้ำไว้ก่อนเลยค่ะนะเอาขวดที่กอกน้ำมาก่อนได้เลยจ้ะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะที่บรายแฟนเพจให้ฟังค่ะนี่ของคนที่ทำแล้วที่ทำแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดของใครยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะไออย่างเงี้ยอย่างที่เขาทำแล้วเนี่ยเขาจะมีรหัสนะหมายถึงว่าเขาจะมีไอ้นี้ของเขานะคะเราจะเรียงทับกันไว้ใบเสร็จจะอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เคจะอธิบายพี่ๆอย่างนี้จ้ะเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกน้ำจากเครื่องกรองเนี่ยมาประมาณนี้นะกรอกน้ำจากเครื่องกรองประมาณนี้อาจารย์ชัดเขาก็จะเททำน้ำมนต์นะทำไปกรอกไปทำไปกรอกไปนะคะของพี่ๆนะคะที่เป็นน้ำมนต์นะเราทยอยทำให้เนื่องด้วยเราทำเป็นลายบุคคลจะช้านิดนึง1เท1ต่อ1เท1ต่อ1เท1ต่อ1แบบนี้นะคะปีหน้าใช้สีเขียวเหนียวซับค่ะพื้นเป็นเขียวเหนียวซับหมดเลยนะคะใช้พระเลือกภาพนี้แทนค่ะพี่จ๋านะคะเพราะว่าจะเลือกแบบเดิมนะชุดใกล้เคียงของเดิมหนูก็กลัวพี่ๆแยกไม่ออกระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้หนูก็เลยเลือกใหม่อ๋อร้านนี้ขึ้นชื่อค่ะบ่อวินใช่ไหมคะร้านที่ทำให้อาจารย์เคชื่อร้านวินเลิฟน่ารักมากเจ้าของร้านนะคะแฟนเจ้าของร้านทุกคนในร้านพี่สาวนะคุณแม่น่ารักมากๆแล้วก็ถ่ายภาพแต่งงานใครยังไม่ได้หรือว่าจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะร้านวินเลิฟถ่ายดีมากที่บ่อวินนะคะได้รับปีเซียแล้วสวยมากอุ๊ยกราบขอบคุณเรามาเรื่องเลขกันต่อดีกว่าหนูมีจี้พญานาคอีก1องค์ยุ้งไหนนะอาจารย์ชัดงามอีหลีอ่ะเพิ่งโชว์มากแฟนเพจอยากได้แฟนเพจอยากได้ต้องพรุ่งนี้แหละอาจารย์ชัดขึ้นสูตรเลขสูตรให้หนูหน่อยจ้ะสูตรเหรอฮะอ่ะขึ้นแล้วอาจารย์ขึ้น2แถวแล้วขึ้น2แถวอาจารย์ชัดขยับขึ้นมาหน่อยได้มั้ยคะเดี๋ยวมันขยับต้องขยับทั้งชุดอ่ะเดี๋ยวขยับทั้งชุดขึ้นไปข้างบนบนหมดวันนี้เราไม่ได้ปล่อย CF เราไม่ได้ปล่อย CF เราไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวขึ้นเลขสูตรให้นะจ๊ะเดี๋ยวงวดนี้3ตัวแตกอีกงวดนี้3ตัวแตกแน่นอนเมาไทยมากินพุทราสิจ๊ะแน่นๆพี่ตารุ่มโพจันอยู่ตรงไหนของอุทัยจ๊ะอย่าท้านะจ๊ะไปนะจ๊ะพุทรา3รถหรือเปล่าน่าจะใช่พุทรา3รถใครอย่ามาชวนหนูนะเวลาพี่ๆบอกว่าอยากได้มีกรอบพี่ๆหนูยังจัดให้พี่ๆเลยใช่ไหมถ้าพี่ๆเชิญหนูอย่างเงี้ยหนูกินหมดส่วนเลยนะผู้สาเนี่ยอ๋อพี่เขาโป่งซอย3นั่นนะ อยู่ใกล้บ้านเราซะด้วยที่รักเอาตะแข่งไปเลยนะร้านตรงหน้าปากซอยเนี่ยเอาตะแข่งไปกินเสร็จแล้วขนกลับบ้านเรานะพี่เขาบอกนับตั้งแต่พรุ่งนี้จะบอกอาจารย์เลยอยู่ฝั่งไหนฝั่งพี่จ๋าข้างโป่งซอย3เหรอเดี๋ยวต้องถามพ่อกับแม่นะปกติอ๋อซอย3รู้จักไม่อยู่มันมี2ฝั่งมันมี2ร้านกะลุงไงซอยเอ้ยทางไปกะลุงอ่ะของโป่งอ่ะใช่ซอย3อ่ะแต่เข้าใจแต่ไม่ถึงว่ามันมี2ฝั่งไงจะมีร้าน2ฝั่งเดี๋ยวเราค่อยถามพี่เขาแคปรูปชื่อเฟซพี่เขาไว้หรือยังแคปไม่ทันไปแคปบ่ทันเลยนะนะฮะเดี๋ยวเอาหนุ่มไปฝากนะคะนะชุดแรกค่ะพี่จ๋า1 2 3 7 9 0ระวังกระดกเป็น60ยายจู้ถามพ่อสิยายจู้อ๋อยายจู้พ่อรู้พ่อรู้เดี๋ยวจดไว้เลยพ่อจ๋าหนูจะไปหายายจู้คุณยายจู้นะคะพรุ่งนี้คุณยายจู้ปิดบ้านหนีหนูได้เลยพ่อต้องรู้พ่อเมื่อก่อนพ่ออยู่ตรงนั้นบ้านพี่เก้ใช่พ่ออยู่แถวๆบ้านพี่เก้นะคุณยายจู้ซอย3มาคุณยายจูพรุ่งนี้คุณยายจูพรุ่งนี้อยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมจ๊ะพรุ่งนี้จะไปหายายจู
ร้องเพลงเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้จะไปหาเฮียจู้นี่ต่อไปจ้ะชุดที่2นะ1834และ70คือทุกคนคาดหวังนะเจออาจารย์เชษอาจารย์เคตัวจริงอาจารย์เคเรียบร้อยไม่ค่อยพูดหรอกจ้ะพี่จ๋าพอดีหนูเก็บปากไว้ที่กรุงเทพพอดีหยอกหยอกหยอกเฮ้ยอาจารย์คุณยายจู้หายไปไหนแล้วต่อไปนะคะชุดที่3ค่ะพี่จ๋าชุดที่3จ้ะเลขแรกได้แก่ทำทาราดำทำทำทำวันนี้ไม่ได้ปล่อย CF ครับเพจเราโดนไม่ให้ตอบ7วันนะครับก็เลยเปิด CF ไม่ได้เลขแรกมาจ้ะ78 78นี่ครับอ๋อมานี่ต่อไปจ้ะ78ตัวที่2มั้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูกล้วยนิดนึงค่ะกล้วยวันที่13นี้กล้วยจะมาว้ายกล้วยมาน้อยกล่องหมดอาจารย์กล้วยมาแค่ 3,360 กล่องเอง84ลัง93ระวังกระดกเป็น63ค่ะตัวที่2นะจ้าตัวที่3ค่ะ72วันนี้ปากอาจารย์สวยมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะแสดงว่าพี่ๆไม่เห็นหนูหลายวันคิดถึงหนูแน่เลยหน้าหน้าวันนี้หน้าหนูเลยเฉียวเลยนะคะใช่ไหมจ๊ะเคจะไปทำอาจารย์ชัดจะไปทำกับอาจารย์เคจะไปทำพิธีที่อินเดียให้พี่ฟินนี่แหละค่ะนะพี่ฟินเขาไปทำพิธีในเรื่องของกระเป๋ามงคลเนาะใช่ครับนะคะพอดีเราได้คุยกันว่าเราเองก็เป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋ามงคลเหมือนกันก็เลยได้คุยกันพี่เขาบอกว่าถึงปีครบรอบปีเขาจะทำกระเป๋ามงคลหนึ่งครั้งครับนะก็เลยเชิญอาจารย์ชัดไปทำพิธีให้ที่อินเดียนะคะก็ใครที่เป็นลูกเพจพี่ฟินก็อุดหนุนพี่ฟินได้เลยนะส่วนเรื่องของกระเป๋านะคะความมงคลนะคะได้เลยเนาะนะอาจารย์ใช้เขาไปทำพิธีให้จ้ะนะคะปกติเราไม่รับทำให้ใครนะคะต้องถูกใจจริงๆนะคะเพราะว่าการรับทำให้ใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างค่ะพี่จ๋าหนึ่งคนที่ทำเนี่ยเขามีความเชื่อเราแค่ไหนสองเราต้องได้วันมงคลที่เราเลือกอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นคนเยอะอ่ะใช่ไหมไม่เยอะ ง่ายๆสบายสบายพี่เขาบอกอาจารย์คะแบ่งความสวยได้นะคะโอ้พี่วาสนางานพรุ่งนี้หนูขายความสวยดีกว่านะแบ่งยากเลยนะ เพราะมันสวยเยอะแยะโอ้ยนะคะพูดไปแล้วดูกระไรอยู่นะพี่จ๋านะคะพูดแล้วหิวกล้วยตากหิวกล้วยเบรกแตกแต่ว่า ปล่อยเอฟไม่ได้นะเดี๋ยวเน้นให้จ้ะพี่จ๋าปล่อยพรุ่งนี้นะแฟนเพจ 1,700 คนตอนนี้ 1,700 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 คนที่เข้ามาย้อนหลังด้วย 10,000 20,000 30,000 100,000 คนที่เข้ามาย้อนหลังมาเอฟพรุ่งนี้นะจ๊ะนะเน้นให้นะคะเลขแรกค่ะ78เน้นให้เลขแรก78ทันไหมทันไหมวันนี้ได้รับน้ำมนต์อาจารย์ชัดปุ๊บอาบปั๊บเลยนะรับปุ๊บอาบปั๊บนะคะคุณหนูติ๊กนะคะขอให้ความมงคลจงมาเกิดผลสู่ท่านครับน่าสาธุสาธุสาธุค่ะเงินส่วนแบ่งเงินส่วนหนึ่งหนูแบ่งทำบุญด้วยนะพี่ๆเชื่อไหมว่าชุดน้ำมนต์เนี่ยเป็นชุดที่หนูคิดว่าคน CF แล้วจะต้องมีหลุดจองเยอะมากแต่เชื่อไหมว่าชุดน้ำมนต์แทบไม่หลุดจองเลยจ้ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่เจอเพจ1เพจเขาส่งวิดีโอมาเปิดในคลิปมีน้ำปลาละแล้วก็น้ำพริกอาจารย์ด้วยค่ะเอ้าจริงเหรอคะน้ำพริกอาจารย์ชัดยังไม่ได้ปล่อยเลยค่ะตัวจริงยังทำไม่ได้เลยค่ะหอมถูกแต่กระเทียมแพงค่ะพี่จ๋าหนูไม่รู้จะขายแฟนเพจยังไงเลยจ้ะเพราะว่าร้านหนูทำทีเนี่ยหอม20สูตรนึงอะหอมประมาณหนูจำไม่ได้ถ้าสูตรเต็มใหญ่ๆเนี่ยคือ20โลกระเทียม10โลแต่ถ้าเกิดสูตรกลางเนี่ยหอม10โลกระเทียม5โลอย่างนี้เลยค่ะหนูใส่หอมกระเทียมแล้วก็ใส่ทั้งหอมก็ใช้หอมเขาเรียกหอมแดงธรรมดาค่ะพี่จ๋าหนูไม่ใช่หอมใหญ่นะแล้วก็กระเทียมก็ใช้กระเทียมกลีบเล็กกระเทียมไทยที่ราคาสูงแต่มันจะหอมหน่อยครับไม่ได้ใช้กระเทียมกลีบใหญ่คือทำเหมือนกับที่
ที่หนูทำให้แฟนเพจกระไรกันนั้นเลยหาซื้อได้ที่ลอตเตอรี่ใกล้บ้านพี่ๆนะจ๊ะไม่มีการแนะนำนะจ๊ะเลขที่2ที่เน้นให้ค่ะ93ค่ะระหว่างกระดกเป็น63ค่ะปีนี้มีปฏิทินไหมพี่แสดงว่าเพิ่งเข้ามาแน่เลยจ้ะพี่จ๋าเน้นเลขแรก78 78กับ93ระหว่างกระดกเป็น63จ้ะจ้ะจ้ะแทมมีคนถามว่าปีนี้มีปฏิทินไม่มีจ้ะพี่จ๋าอุ๊ยปฏิทินทั้งสวยทั้งหล่อขนาดนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะของจริงแต่ใหญ่กว่านี้หนูจำไม่ได้เขาขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะอาจารย์จำไม่ได้เหมือนกันโอ้ปฏิทินใหญ่มากค่ะใหญ่เท่าปีที่แล้วเลยเท่าปีที่แล้วน่ะใหญ่กว่านี้ประมาณ 2-3 เท่าอ่ะพี่จ๋าใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้2เท่ายาวกว่านี้อีกนะคะนะขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ